สวัสดีครับตาสุขีรีนะครับวันนี้พาท่านมาชมแมลงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นแมลงสาบนะครับแมลงสาบสุรินหรือแมลงสาบเรือนกระจกนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะนำใบไม้นะครับที่ผมเอามาไว้ที่โคนต้นไม้นะครับเพื่อที่จะทำเป็นปุ๋ยผมก็ไปคุ้ยใบไม้ดูนะครับปรากฏว่ามีแมลงจำพวกนี้เยอะมากนะครับโอ้โหผมเห็นแล้วยังตกใจนะครับว่านี่ทำไมมันมากมายขนาดนี้ก็เป็นแมลงที่ตัวเล็กๆมีหลายชนิดนะครับแต่ที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเล็กๆกลมๆสีดำๆนั่นผมก็ลองไปถ่ายภาพแล้วก็ค้นหาดูปรากฏว่าชื่อของมันคือแมลงสาบสุรินทร์หรือแมลงสาบเรือนกระจกนะครับก็เป็นแมลงสาบที่น่าจะกินใบไม้นะครับเป็นอาหารนะครับนี่ผมเอาใบไม้เป็นใบของต้นปีบหรือว่ากาสลองนะครับช่วงนี้จะมีทั้งดอกและใบเยอะมากนะครับก็กวาดแล้วก็เอาไปไว้ที่โคนต้นเพื่อที่จะทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับ